ผมคิดว่าตัวแปรตัวนึ่งที่ทำให้ปัญหาเลวร้ายขึ้นนะฮะมาจากดีัคปริงนี่แหละของดิจิทัลเทคโนโลยีอเมริกาเซมิคอนดักเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับฉะนั้นเมื่อไปอย่างนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะยังมีสงครามที่ยืดยีแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้ผมมาแก้อยากคำถามคือว่าทำไมมาสุดตัวลงครับเพราะคุณไม่ได้ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเดียวในการบริหารจัดการประเทศ่ไฮะคุณใช้ geo politics คุณใช้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์คุณใช้ปัจจัยทางด้านความมั่นคง นะแล้วก็พยายามแยกตัวออกจากกันเป็นไงครับเฟรมบิคานด์เตอร์มันก็ไปร่วมมือกันกระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วต่อประเทศทพัฒนาแล้วไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีกลับไปลงทุนที่แอริโซนากลับไปลงทุนที่โอไฮโออะไรต่างพวกนี้นะฮะในที่ที่โอเรกอนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันแยกเป็นสองขั้วนี่นะฮะและอย่างนี้แล้วบรดาสตาดอัพจะทนไหวหรอือเขาต้องทบทวนครับ <c oughs> ถ้าไม่ทวนแล้วโดยมุ่งเอา g e โ politics อย่างเดียวเป็นปัญหาคาอยั่เป็นปัญหามากมายตามมา